ับอีกหนึ่งหนุ่มเลยนะคะที่บอกใบ้เรามาสักพักแล้วนะคะว่าจะมีซิงเกิลใหม่นั่นก็คือนัทศักดาธรเลยนะคะกับเพลงครึ่งหนึ่งในชีวิตที่มันใช่ที่ไหนแล้วมันไม่ใช่มันแค่มันจังหวะมันเหมือนกันเฉยไม่เหมือนกันด้วยชื่อเพลงครึ่งไม่ใช่ครึ่งด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นซิงเกิลใหม่นะคะซึ่งเราได้เห็นใน Instagram ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วรู้สึกแบบพวกศิลปินก็ช่วยกันลงชื่อว่า Once นะคะสำหรับเพลงนี้เขาบอกว่าเป็นเพลงที่นัทเนี่ยแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองด้วยนะคะได้แรงบันดาลใจนะคะจากมุมมองเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งในชีวิตนะจริงๆทุกคนเนี่ยจะต้องมีครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งเราเคยทำแบบนั้นครั้งหนึ่งเราเคยมีความรักแบบนี้เคยเสียใจแบบนี้ทุกคนต้องเคยมีโมเมนต์นั้นมาก่อนซึ่งเขาก็มีมิวสิกวิดีโอเบื้องหลังมาให้ดูได้น้องมาร์ชมาเล่นนะคะโดยไปถึงนางเอกนะคะก็คือน้องน้ำหวานใครติดตาม The Face Season 2นี้นะคะจะรู้จักดีอยู่ทีมคริสดีพี่เทนนี่คอนเฟิร์มผมว่าดีจริงๆนะก่อนเข้ารายการแล้วน้องเขาก็ถูกออกไปจำไม่ได้ว่าวิกนั้นเป็นทีมลูกเกดหรือทีมพี่บีชนะจำไม่ได้แต่ว่าน้องก็บายบายในรายการไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ออกมาก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าน้องเขาสวยน้องก็มีงานต่อไปดีก็ดีรู้สึกว่าจะมาใกล้มีละครอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่ามาเล่นมิวสิกวิดีโอตัวนี้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวใน MV เพลงนี้เราก็ไปเก็บบรรยากาศมาให้ดูด้วยครับผมจะเป็นยังไงไปดูจ้าตื่นเต้นค่ะเป็นเอ็มวีเพลงแรกตื่นเต้นมากแล้วยิ่งได้รู้ว่ามันเล่นกับน้องมาร์ชฮอร์โมนอะไรด้วยแล้วรู้สึกกดดันนิดนึงแล้วก็คือกดดันแบบเฮ้ยเราแบบอายุเยอะกว่าน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าในบทก็แบบเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยก็ยังโอเคอยู่ซีเมื่อกี้จริงๆก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบขัดกระบุกขลิ้งหนูมากต้องแบบห้าวๆแบบขี่มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยในชีวิตจริงก็พอขับได้บ้างพี่มาแล้วครับมาเล่นที่นี่ครับเพลงนี้ก็รู้สึกว่าความหมายดีแล้วก็เพราะก็เลยอยากจะทำ MV ตัวนี้ให้มันดีครับจะได้เหมาะสมกับเพลงพอๆของพี่นัทครับผมซึ่งสิเมื่อกี้ใส่หมวกกันน็อกกันลำบากเหลือเกินใช่ครับผมคือผมว่ามีปัญหาหัวผมโตหรือว่าหมวกกันน็อกเล็กผมก็ไม่แน่ใจฮะคือมันคับครับค่อนข้างลำบากแต่รู้สึกว่าพี่น้ำหวานจะลำบากกว่าเพราะผมยาวต้องม้วนผมใช่ผมยาวแบบต้องม้วนผมแล้วแบบมันหนูแน่นมากต้องแบบใส่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในเรื่องก่อนหน้านี้ก็มีกันไปแล้วบ้างใช่ครับก็จะเป็นซีนแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรเงี้ยครับเหมือนเราก็ฝึกงานกับพี่น้ำหวานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เรียนรู้มุมต่างๆในการทำงานเราก็เกิดความประทับใจในสิ่งที่พี่เขาเป็นแล้วก็โดยเฉพาะบุคลิกแล้วก็นิสัยของพี่น้ำหวานรู้สึกว่าประทับใจผู้หญิงคนนี้ก็เลยจีบพี่ได้ฝึกงานเลยมันไม่เชิงจีบครับมันแอบแบบเหมือนมองห่างๆอย่างแบบแอบชอบอะไรเงี้ยเนาะพอได้ฟังเพลงนั้นรู้สึกแบบมันเป็นความหมายดีแล้วแบบฟังเพลงก็แบบเพลินๆเพราะๆอะไรมันเป็นเพลงรักในแบบที่มันไม่เป็นแพทเทิร์นนะครับมันเป็นเพลงรักในแบบใหม่ๆครับยังไงก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูผมรู้สึกว่าความหมายมันดีแล้วทุกคนนะครับมันต้องเคยผ่านความรักรูปแบบนี้มาก่อนครับฉันก็ภูมิใจที่เคยได้ทุ่มเทได้ทำเพื่อเธอหมดหัวใจ
วัสดีครับผมณัสกราธรนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่กองถ่ายมีเพลงล่าสุดของผมนะครับเพลงครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Once นั่นเองครับเพลงนี้นะครับก็จะพูดถึงความรักที่มันจบไปแล้วจบด้วยความผิดหวังจบที่ต้องเลิกลากันแต่ว่าพอเรามองย้อนไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงความทรงจำดีๆมากมายเรื่องดีๆมากมายที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นถ้าคิดดูดีๆมันก็คือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเราแหละที่มันมีความหมายเราดีใจเราภูมิใจที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรอย่างครับเพลงนี้ต่างจากเพลงที่แล้วยังไงก็ถ้าในสไตล์เพลงเนี่ยมันก็จะมีความหนักแน่นมากขึ้นนะครับมีความเป็นโรแมนติกพ็อปร็อกแล้วก็จะมีบีทคือเพลงนี้มันจะเป็นเพลงแบบจังหวะมีเดียมค่อนข้างไปทางฟาสทางเป็นเร็วนิดนึงอะไรอย่างครับคือมันเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องเศร้าแต่เรามองมาในมุมบวกมันก็จะแบบเหมือนฮึกเหิมนิดๆจ้ะถ้าฟังแล้วคงสไตล์ความเป็นพี่ใช่ๆมีความเป็นพี่ที่เข้มแข็งขึ้นถ้าฟังแล้วจะรู้สึกเลยทั้งวิธีร้องทั้งดนตรีเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเปียโนด้วยมีเปียโนแต่มันไม่ใช่คือเปียโนที่โรแมนติกแต่ก็โรแมนติกแบบคึกคักอ่ะใช้เวลาทำน่าจะราวๆมัน2เดือนได้มั้งเพราะว่าแบบเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองเองก็แต่งไปแก้ไปแก้อยู่หลายรอบเหมือนกันครับจนกว่าจะได้อันที่เราพอใจจริงๆแล้วก็มาทำดนตรีมาอัดอะไรเงี้ยครับ MV ได้น้องมาร์ชฮอร์โมนนะครับแล้วก็น้องน้ำหวาน The Face มาเล่นให้นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในช่วงฝึกงานน้องมาร์ชก็จะเล่นเป็นเด็กนักศึกษาฝึกงานที่มาฝึกงานที่ค่ายเพลงแล้วก็มาเจอน้องน้ำหวานที่เป็นนักแต่งเพลงคนเก่งอยู่ที่ค่ายนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเกิดแบบความประทับใจปลื้มขึ้นมาอันนี้ก็อิงจากตัวผมในเรื่องจริงชีวิตจริงอย่างนึงก็คือผมเป็นคนที่แบบชอบคนเก่งอะไรแล้วก็มันมีช่วงชีวิตนึงที่ผมก็เคยแอบชอบรุ่นพี่อะไรเงี้ยครับช่วงสมัยเรียนมหาลัยนะครับใน MV นั้นก็ดัดแปลงมาเป็นช่วงฝึกงานเพราะว่าอยากให้มันเป็นบรรยากาศน่ารักอ่ะแล้วฝึกงานมันก็จะเป็นช่วงชีวิตที่ทุกคนน่าจะนึกถึงได้ในวัยของตัวเองเลยครับว่ามันมีเรื่องประทับใจอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนจบของ MV จะเป็นยังไงนั้นตอนจบเป็นไงนั้นไม่บอกครับก็ต้องไปดูเองครับผมMV นะครับ15ธันวาพร้อมเพลงครับผมน้ำหวานดีไหมดีอ่ะดีมากเลยนะฮะต้องเข้าไปกดไลค์รัวๆนะครับออกตัวแหลง DJ ดอกดาวจะไปคลิกไลค์ไปฟอลโล่กันได้ชื่อเมื่อกี้เลยนะครับ15ธันวาคมนี้เคยไหมเคยอยู่ในซิชูเอชั่นแบบไปชอบรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแบบเห็นมาร์คเขาเล่นเป็นคนติ่มๆเนื้อมาเนื้อนะมาแล้วก็แม่น้ำหวานก็เป็นคนใส่ปะพี่พาไปเองนะเคยชอบรุ่นพี่ไหมหรือเคยชอบรุ่นพี่แต่ว่าเราจะต้องแข็งแรงกว่าไงเราเป็นผู้ชายมันต้องแกร่งไม่แกร่งไม่งั้นผู้หญิงมันจะแบบอะไรต้องแกร่งมันอาจจะแบบเธอเคยเห็นแบบเด็กเนิร์ดๆไหมอ่ะแฟนเขาสวยทั้งนั้นเลยนะจริงๆก็ไม่ได้เนิร์ดจริงหรอกใช่ผมเชื่อว่าไอ้พวกนี้มันไม่ได้เนิร์ดจริงอะไรเงี้ยมันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่ๆคือมึงไปทำของไว้ใช่ไหมใช่ไหมใส่แบบใส่แว่นลบแบบติดกระดุมมาอย่างเดิมมาพี่ครับแต่แฟนนี่คือแบบปังปังปังเยอะเลยนะโอ้ยเห็นไหมตายตายตายนะคะ15ธันวาคมนี้นะคะอย่างที่นัดบอกว่าทุกคนต้องเคยเจอครั้งหนึ่งในชีวิตแบบนี้มาถูกต้องนะครับผมยังไงติดตามได้นะสำหรับเพลงของพี่ณัสกรธรนะครับ